h p ทีนี้นะครับมาดูในหมวดของเรื่องในบ้านนะครับเรื่องในบ้านก็จะเป็นเอ่อการรับโทรศัพท์การต้อนรับแขกการช่วยทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรื่องแรกของในหมวดของเรื่องในบ้านจะเป็นเรื่องราวของเสียงโทรศพัพท์ นะครับพราะมีเสียงโทรศัพ no ท์เนี่ยเด็กๆจะทำยังไงกันบ <Tá> ้างคุณพ <reci> ่อคุณแม่กับเด็กๆจะทําอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเราสมมติเหตุการณ์ให้มีเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาดังกริ๊งนะครับแม่แต่โทรศัพท์สมัยนี้ไม่ดังกริ๊งใช่ไหมครับดังดด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 ลดด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 กดด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 ด n ดด e ดดด e ดด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 ด s ดดดดด e ดด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 ด ก็คือรับโทรศัพท์หน่อยลูกนะครับหรือว่าถ้าโทรศัพท์ดังขึ้นมาจุดจุดอ่านะครับคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อไปรับเองหรือเดี๋ยวแม่ไปรับเองนะครับลูกลูกเนะี่ยไม่ต้องรับก็พูดว่า I'll answer the phone I'll answer the phone โอเคนะครับนี่คือเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไปรับเองนะครับอ่าทีนี้สมมติว่าคุณพ่อบอกให้ลูกไปรับโทรศัพท์ลูกก็รับไปนะครับลูกก็หันมาบอกคุณพ่อว่าอืม เขาจะพูดกับคุณแม่ฮะเขาจะพูดกับคุณแม่ฮะโอเคนะครับเขาจะพูดกับคุณแม่เนี่ยพูดว่า he wants to talk to mom he wants to talk to mom นะครับนี่คือเขาจะพูดกับคุณแม่หรือว่าถ้าแปลตรงๆคือเขาต้องการพูดกับคุณแม่นะครับพ่อเขาบอกว่า,าคุณแม่อยู่ข้างบน mom is upstairs mom is upstairs นะครับ ถึงข้างบน upstairs นะครับแล้วก็ถ้าคุณแม่ไม่อยู่นะครับคุณพ่อก็บอกให้ลูกบอกไปว่า Mom is not here Ask who is calling Mom is not here Ask who is calling นะครับหมายความว่าคุณแม่ไม่อยู่ไปถามซิว่าใครโทรมาคุณแม่ไม่อยู่ไปถามซิว่าใครโทรมา Mom is not here Ask who is calling นะครับหรือว่า คุณพ่ออาจจะถามว่าแล้วเขาบอกชื่อไว้หรือเปล่าวะนะครับ Did he say what his name is? Did he say what his name is? นะครับเขาบอกชื่อไว้หรือเปล่าหรือเป็น Did he give his name? Did he give his name? นะครับถ้าบอกลูกก็บอกไปง่ายว่า Yes Yes อ่าครับชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับถ้าไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกแต่จะโทรมาใหม่ก็บอกว่า no but he will call again no but he will call again นะครับพ่อก็เลยย้ำตอนสุดท้ายว่าแล้วก็อย่าลืมบอกแม่นะ don't forget to tell mom don't forget to tell mom โอเคนะครับ เรื่องแรกของในหมวดของเรื่องในบ้านก็เป็นเรื่องราวของอการรับโทรศัพท์หรือว่าเสียงโทรศัพท์นะครับซึ่งก็ผ่านไปนะครับมาดูเรื่องต่อไปในเรื่องราวของเรื่องในบ้านก็เป็นการตอนรับแขกนะครับเดี๋ยวผมล่วงหน้าไปรอในเรื่องต่อไปแล้วกันครับ